หน้าที่เป็นพิธีกรค่ะแล้วก็ได้รับเกียรติจากสำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนำทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562ค่ะซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่27พฤษภาคม2562และจะมีการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเต็มฉบับในวันที่1มิถุนายน2565ค่ะเพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานเตรียมความพร้อมและทราบถึงแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562ตลอดจนแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อการรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนค่ะรวมถึงนะคะขออนุญาตแจ้งนะคะว่าการจัดงานในวันนี้ค่ะเราจัดภายใต้มาตรการความปลอดภัยของการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะทุกท่านที่มาร่วมงานกับเราออนไซต์ตรงนี้นะคะได้รับการตรวจ ATK เรียบร้อยแล้วรวมถึงพิธีกรและทีมงานของเราด้วยค่ะAlright, good afternoon, everyone. My name is Shutiman Chantani. We're very honored to be MC for today's event. I have received such honor from Office of Permanent Secretary, Ministry of Digital Economy and Society to welcome all of you to implementation of Personal Data Protection Act 2019, which was announced on the government gazette on the 27 May 2019 that will be enforced fully starting the 1st June 2022.To know and prepare for implementation of Personal Data Protection Act 2019, a clause or platform in supporting and comply with personal data protection laws in government and organizations. เอาละค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวต้องขอกราบสวัสดีนะคะทุกท่านที่รับชมผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ด้วยค่ะวันนี้นะคะเรามีการถ่ายทอดสดถึง2เพจด้วยกันนะคะซึ่งภาษาไทยจะถ่ายทอดทางเพจ PDPC Thailand ค่ะและภาษาอังกฤษนะคะจะถ่ายทอดทางเพจกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะเอาละค่ะเมื่อให้เป็นไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณเทียนชัยณนครประธานกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกล่าวต้อนรับผู้กระทรวงสาธารณสุขและแขกผู้มีเกียรติท่านค่ะ How can I do to explain my intention and what you invite Mr. เทียนชัยณนครแทนเอาโฆษณาราคาเรียนท่านนายกรัฐมนตรีจันทร์โอชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านประธานกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านวิทยากรสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสกล่าวต้อนรับทุกท่านในงานสัมมนาครั้งนี้แนวทางการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลในวันนี้นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในปี2562หลายท่านมีความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายท่านเข้าใจว่าภายหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ออกใช้บังคับแล้วจะก่อให้เกิดอุปสรรคแก่องค์กรในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพียงแต่มีหลักการสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเขาจะถูกนำไปใช้อย่างเป็นธรรมโปร่งใสและได้รับการดูแลมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดดังนั้นกฎหมายนี้จึงมิได้ประสงค์จะขัดขวางการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลหากแต่เพียงกำหนดมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้องค์กรสามารถใช้ข้อมูลไปในทางที่ไม่ก่อให้เกิดเป็นการละเมิดสิทธิในการข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลจนเกินความเหมาะสมเกินความสมควรรวมถึงต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เสมอนอกจากนี้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังเป็นกฎหมายที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศโดยก่อนหน้าในปี2561สหภาพยุโรปได้ใช้บังคับกฎหมาย GDPR หรือ General Data Protection Regulation ซึ่งกฎหมาย GDPR นี้ประกอบไปด้วยข้อกำหนดให้องค์กรที่มีธุรกรรมหรือการดำเนินการที่มีข้อมูลส่วนบุคคล
ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่เข้มงวดขึ้นเพื่อเพิ่มความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยจึงเป็นแนวทางที่ถูกต้องและจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจไทยมีมาตรฐานในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเปิดประตูสู่อากาศใหม่บนเวทีโลกได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562มีผลใช้บังคับเต็มรูปแบบในวันที่1มิถุนายน2565ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในระดับองค์กรตลอดจนผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนรวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานสัมมนาในวันนี้จะช่วยเป็นแนวทางให้ท่านอีกทั้งจะช่วยคลายความกังวลของท่านเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะมีผลใช่ไหมครับในวันที่1มิถุนายนนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเสียงใส่นนท์ครนะคะประธานกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะ Thank you very much Mr. เสียงใส่นนท์ครชนะกับคุณโนนะคะขอบคุณชั้นข้อมูลอันดับลำดับต่อไปค่ะนะคะเรียนเชิญดร.เจนค่ะช่วงทรัพย์รองปลัดกระทรวงเข้าสู่ธุรกิจและสังคมทำหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาในทางการรับใช้และมาตรฐานอย่างคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกาศ2562ค่ะนี้ค่ะกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านประธานกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านประธานกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านปลัดกระทรวงท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนก่อนการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรต่างๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือแม้กระทั่งภาครัฐเองก็ปราศจากหลักการเป็นที่ยอมรับทั่วไปในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลขาดมาตรฐานกลางในการที่จะกำกับดูแลและการประมวลผลข้อมูลของบุคคลอย่างไรก็ตามนะครับในวันนี้เนี่ยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรามีจะพร้อมจะบังคับใช้แล้วในวันที่1มิถุนายนนี้จะเป็นที่แน่ชัดว่าประเทศไทยจะมีมาตรฐานใหม่ซึ่งเป็นมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการนี้รัฐบาลและกระทรวงดิจิทัลก็ได้มีการดำเนินการในหลายอย่างเพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับการบังคับใช้ตั้งแต่การเตรียมการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลตลอดจนผลักดันทุกภาคส่วนให้สามารถดำเนินตามกฎหมายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศนอกจากนี้เราก็ได้มีประธานกรรมการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะทำหน้าที่ออกกฎหมายหรือระเบียบซึ่งคงจะมีการพูดถึงในวันนี้ในระยะนี้ทางคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้มีการออกประกาศไปแล้ว5ฉบับนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการ hearing นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการอภิปรายและขยายความในระหว่างการช่วงเสวนาซึ่งในประกาศเหล่านี้นะครับก็จะมีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานของทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกรรมการเองก็ล้วนแต่ก็เป็นความพยายามที่ต้องการสร้างความชัดเจนของกฎหมายรวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งประสงค์ให้องค์กรภาคธุรกิจต่างๆสามารถปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ได้อย่างให้เป็นภาระน้อยที่สุดหรือไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานการจัดงานสัมมนาในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของภาครัฐในการสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยหวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้มีเกียรติจะได้ความรู้จากความเข้าใจจากวันนี้ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรของท่านของตัวท่านเองเพื่อให้ประเทศไทยเรามีมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสากลด้วยเช่นกันขอบคุณครับคุณค่ะขอบคุณดร.เวทางพ่วงทรัพย์เป็นอย่างสูงนะคะเชื่อว่าฟังแล้วทุกท่านฟ้าได้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพถึงวัตถุประสงค์กันมากขึ้นแล้วค่ะ
Thank you very much, Mr. and Dr. Wei Chang. I hope everyone is able to understand and visualize the objective of this seminar today.ลำดับต่อไปค่ะจะนำพาทุกท่านนะคะเข้าสู่การปาฐกถากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากคุณชัยวุฒิพนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะ And I would like to introduce the topic of personal data protection laws and towards the digital economy and society and next I would like to invite Mr. ชัยวุฒิพนาคมานุสรร The Minister of Digital Economy and Society on the stage ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับท่านเลยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านประธานกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านประธานกรรมการกำกับสำนักงานกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากเลยนะครับที่ในที่สุดเราก็มาถึงวันที่ได้มาร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมของการเริ่มบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเรียกย่อว่า PDPA นะฮะซึ่งเรารอคอยกันมา2ปีนะครับกฎหมายนี้เป็นกฎหมายสำคัญนะครับเพราะวันนี้เศรษฐกิจยุคใหม่นะครับขึ้นอยู่กับการนำข้อมูลไปใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลคือหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจยุคดิจิตอลเศรษฐกิจสมัยใหม่ซึ่งวันนี้ถ้าการใช้ข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่มีกฎหมายกำกับดูแลไม่มีระเบียบรองรับนะครับประชาชนขาดความเชื่อมั่นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้ข้อมูลก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับและสุดท้ายเมื่อระบบไปไม่ได้เศรษฐกิจดิจิตอลก็จะเดินหน้าต่อไปไม่ได้นะครับอย่างเช่นวันนี้เราจะเห็นว่านะวันนี้ถ้าเกิดมีใครโทรโทรศัพท์มาขอข้อมูลเราหรือส่งอะไรนะ SMSเว็บไซต์มากรอกข้อมูลตัวนี้ไม่มีใครกล้ากรอกเลยนะครับเพราะไม่มีความเชื่อมั่นเพราะไม่มีความเชื่อมั่นระบบการทำธุรกิจออนไลน์ต่างๆก็ไปไม่ได้ครับนี่คือหัวใจสำคัญเพราะนั้นกฎหมาย PDPA จึงเป็นรากฐานสำคัญในการทำให้เกิดความเชื่อมั่นเพื่อให้เศรษฐกิจดิจิตอลการนำข้อมูลของพี่น้องประชาชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้นะครับกฎหมายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายหลายๆฉบับนะครับที่รัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ริเริ่มและผลักดันมาซึ่งมีทั้งหมด12ฉบับนะครับมีทั้งเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้เรื่องพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับกฎหมายเรื่องสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับกฎหมายต่างๆด้านพรบคอมพิวเตอร์นะครับมีมากมายซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญนะครับซึ่งที่บังคับใช้วันที่1เนี่ยมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับก็จะทำให้สิทธิของประชาชนนะครับในความเป็นเจ้าของข้อมูลในการใช้ข้อมูลเนี่ยจะมีการคุ้มครองตามกฎหมายนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่เรามุ่งหวังนะครับส่วนภาคธุรกิจองค์กรต่างๆที่เป็นผู้เอาข้อมูลของประชาชนไปเก็บหรือเป็นผู้รวบรวมข้อมูลผู้ใช้ข้อมูลอันนี้ก็จะมีภาระผูกพันตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับแต่อันนี้ผมเรียนว่าหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกำลังการบริหารสำนักงานก็คือการออกระเบียบออกแนวปฏิบัติต่างๆนะครับเพื่อให้ภาคธุรกิจเอกชนรวมถึงภาครัฐนะครับสามารถดำเนินการได้ไม่เป็นภาระมากเกินไปนะครับที่สำคัญไม่อยากให้มีการลงโทษหรือทำให้เกิดการฟ้องร้องกันนะครับในเบื้องต้นเนี่ยอยากให้เป็นความสำคัญให้ไกด์ไลน์ให้แนวปฏิบัติแล้วก็ให้มีการไกล่เกลี่ยหรือตักเตือนกันเพื่อทุกอย่างเดินหน้าไปได้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนที่เข้าร่วมสัมมนานี่ครับได้รับฟังแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมว่าเป้าหมายสูงสุดเราคือทำให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายนี้เดินหน้าไปได้ให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากสิทธิที่เขามีอยู่แล้วในข้อมูลของตัวเขาเองนะครับให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบและที่สำคัญก็คือให้ภาคธุรกิจสามารถขับเคลื่อน
งานของตัวเองไปได้ครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆสุดท้ายครับอยากจะฝากไปอีกเรื่องนึงคือเรื่องของภาคหน่วยงานภาครัฐนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะหน่วยงานภาครัฐเองก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนซึ่งวันนี้ภาครัฐเราเนี่ยมีข้อมูลไม่ใช่น้อยเลยนะครับข้อมูลมหาศาลเลยทั้งข้อมูลทางสุขภาพข้อมูลประกันสังคมข้อมูลละเอียดอ่อนเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้เตรียมความพร้อมเรื่องนี้นะฮะเราจะสร้างแพลตฟอร์มกลางขึ้นมานะครับเรียกว่าโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียกย่อว่า GPPC นะครับแพลตฟอร์มนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มเพื่อทำระบบในการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐนะครับให้เป็นไปตามกฎหมาย PDPA อันนี้นะครับมีระบบการบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีระบบบริหารจัดการความยินยอมนะครับมีระบบที่จะทำให้การใช้สิทธิ์มีระบบจัดการการใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันนี้เป็นหน่วยงานภาครัฐซึ่งวันนี้ทางกระทรวงดิจิทัลอยู่ระหว่างดำเนินการสร้างแพลตฟอร์มกลางขึ้นมานะครับก็หวังว่าเมื่อโครงการนี้สำเร็จก็จะมีการอบรมแล้วก็ทำให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดก็จะได้ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ได้อย่างเรียบร้อยเช่นเดียวกับภาคเอกชนนะครับที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้วางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลไว้ทุกๆด้านนะครับเพื่อให้ประเทศไทยเราสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลกสามารถสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อไปในอนาคตทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตการสื่อสารไร้สายครับซึ่งวันนี้เราก็ถือว่ามีความพร้อมเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับโครงสร้างด้านการเงินนะครับการโอนเงินการทำโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับเราก็มีความเข้มแข็งนะครับมีความเชื่อมั่นเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับส่วนเรื่องธุรกรรมอีคอมเมิร์ซการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆผมคิดว่าเราก็มีความเชื่อมั่นในระดับโลกมีการทำกิจกรรมนี้ไม่แพ้ชาติใดในโลกวันนี้เรามีกฎหมาย PDPA นะครับก็ยิ่งยกระดับการทำธุรกิจการทำธุรกรรมออนไลน์ของคนไทยให้เติบโตขึ้นมาที่สำคัญครับผมเชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศของเราขยายตัวและเติบโตตามเป้าหมายนะครับที่เราวางไว้คือ 30% ของ GDPภายในหน้าปีข้างหน้าซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันนะครับช่วยกันผลักดันนำเทคโนโลยีสมัยใหม่นำแนวทางปฏิบัติใหม่ๆครับที่เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ในทุกภาคส่วนเนี่ยก็จะทำให้ประเทศเราสามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งได้และเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยก็จะมีความพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนไม่ให้ถูกลิดรอนหรือถูกความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณชัยวุฒนาคมานุสรค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างสูงนะคะ Thank you very much Mr. ชัยวุฒนาคมานุสร The Minister of Digital Economy and Society เอาละค่ะลำดับต่อไปนะคะถึงช่วงเวลาที่สำคัญมากจริงๆค่ะซึ่งได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะที่จะนำทุกท่านเข้าสู่วิธีการเปิดงานสัมมนาแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562อย่างเป็นทางการผ่านวิดิทัศน์ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ด้วยค่ะ So alright this time for me to welcome everyone to theOfficial opening of implementations of Personal Data Protection Act 2019. Please watch this video with honors from the Prime Minister General Prayut Chan Ocha to introduce all of you. ถ้าพร้อมแล้วรับชมได้เลยค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านปัจจุบันระบบดิจิทัลกลายเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าใช้งานและพบว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากตลอดจนองค์กรต่างๆยังไม่ตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ที่เก็บจากประชาชนทำให้ข้อมูลมีการรั่วไหลออกไปยังผู้ไม่ประสงค์ดีสร้างความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศโดยรวมดังนั้นรัฐบาลจึงพยายามผลักดันและขับเคลื่อนการตราพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562ขึ้นเพื่อกำหนดมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศให้หน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ปฏิบัติตามและเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการสากลที่ประเทศต่างๆให้ความสำคัญและต่างนำหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตราเป็นกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนทั้งนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะมีการบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายน2565นี้ซึ่งจะก่อเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมในทุกระดับประชาชนได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลและมีสิทธิต่างๆที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีมาตรฐานในการจัดการดูแลข้อมูลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยประเทศมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องหลักการสากลรวมทั้งสามารถสร้างสังคมที่เข้มแข็งเนื่องจากสามารถตรวจสอบการดำเนินงานภาครัฐและภาคธุรกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้องเหมาะสมอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ขอให้ทุกภาคส่วนเร่งเดินหน้าในการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิในฐานะการเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแก่ประชาชนรวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเพื่อการขับเคลื่อนเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายนี้ผมขอเปิดงานสัมมนาแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคลพ.ศ. 2562และขออำนวยพรให้การจัดงานสัมมนาในวันนี้ประสบผลสำเร็จสมดังเจตนารมณ์ทุกประการขอบคุณครับ